ชร์จินตนาการหนูให้ทุกคนดูค่ะมองเห็นรูปนี้ก็ว้าวสวยดีอยากจะลองทำอะไรคล้ายๆบ้านหรือบอกว่าได้อินสปายจากของที่อยู่ในรูปนั้นภาพของซิฟอนจะเป็นแนวเซอร์เรียลิสติกค่ะเป็นศิลปะสื่อผสมใช้เทคนิคอะคริลิกผสมปากกาค่ะสำหรับพัฒนาการของซิฟอนนะคะก็เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆใช่ไหมคะตั้งแต่6เดือนเขาก็จะเริ่มเล่นสีปลอดภัยสีสำหรับเด็กก็คือบางครั้งเราก็จะเอาพวกสีของดอกไม้ค่ะมาให้เขาเล่นเพราะเขายังเอามือเข้าปากอยู่เนาะพอ1ขวบก็จะให้เริ่มเล่นเป็นสีน้ำสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอ3ขวบเนี่ยเขาจะเริ่มวาดรูปเป็นละก็จะเริ่มจับดินสอแล้วก็เริ่มวาดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา4ถึง5ขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มใส่ดีเทลรายละเอียดเล็กๆในตัวภาพ5ขวบอ่ะจะเริ่มเล่นอะคริลิกละพอ6ขวบ7ขวบเนี่ยก็จะเริ่มพวกปากกามีเป็นสื่อผสมเข้ามาละหลายๆเทคนิคเข้าไปแล้วก็จะพยายามหาเทคนิคใหม่ๆให้ลูกมีความตื่นตัวนะคะเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นสีของเขาเรื่องแววการวาดรูปของสีฝุ่นนี่จริงๆเราทำโฮมสกูลมาเรื่อยๆเนาะก็ดูแลเขาตามปกติส่วนใหญ่ผมก็จะพาไปทำกิจกรรมนอกบ้านพาไปวิ่งเล่นเจอเพื่อนเนี่ยครับแต่ว่าแม่เนี่ยเขาจะชอบอยู่บ้านแล้วก็ทำงานศิลปะกับลูกให้ลูกเล่นสีบ้างอะไรเงี้ยครับแม่เขาก็บอกเนี่ยงานลูกอ่ะมันมีความน่าสนใจอยู่แล้วก็เราก็สังเกตเห็นว่าเวลาเขาทำงานศิลปะเขาทำได้นานมีสมาธิอย่างเงี้ยครับแม่เขาก็ค่อยๆทำเทคนิคยากขึ้นเรื่อยๆมันก็งานมันก็มีพัฒนาการครับinspiration มาจากแพลนที่แม่เอามอนสเตอร่ามาไว้แถวๆบ้านหนูก็อยากลองวาดดูหนูก็เลยวาดกลายเป็นงานอีกอันนึงแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นซีรีส์ต่อไปหนูอยากให้ตอนคนดูรู้สึกแบบว่าล่าเริงมีความสุขคนดูเขาก็ได้มีความสุขแล้วก็ทำให้น่ารักเพราะว่าคนเขาก็ชอบอะไรน่ารักคิดของแต่ละคนมันจะต่างกันถูกไหมคะก็คือวาดออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเลยอย่างเวลาเขาไปเดินป่าหรืออะไรเขาได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับเห็ดกับต้นไม้ใบไม้เขาก็จะมาเสริมในงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวละครในใจเขาอยู่แล้วในหัวของเขาอ่ะมันจะมีมากมายแล้วแต่ว่าเขาจะเอาบางส่วนที่เขาไปเจอแล้วรู้สึกว่ามันสวยมันได้เงี้ยมันเหมาะกับงานของเขาเอามาแมทช์กันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่เพิ่มลงไปในงานของเรื่องจินตนาการนี่มันสอนกันค่อนข้างยากมันเฉพาะตัวค่ะก็เลยพยายามให้เด็กอ่ะคิดเองคิดออกมาอยากวาดอะไรแล้วเราไปเสริมในเทคนิคในเรื่องการใช้สีทำยังไงให้ภาพมันดูสวยขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ครูจะเสริมให้เขาแต่จินตนาการอ่ะต้องมาจากตัวเด็กเองการทำงานของสีฝุ่นเนี่ย เขาก็จะไปใช้ประยุกต์กับสังคมอย่างเช่นเอางานไปประมูลช่วยเหลืออย่างเช่นน้ำท่วมเราก็ช่วยน้ำท่วมเงี้ยค่ะมีไฟป่าเราก็ช่วยไฟป่ามีแผ่นดินไหวเราก็ช่วยแผ่นดินไหวเงี้ยเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องงานศิลปะของเขาได้ช่วยเหลือสังคมThank you.
detail. There's a lot of detail. I love it. Okay, just accept how beautiful you are. เกิดจากคุณแม่สอนไม่ทันเนื่องจากเด็กค่อนข้างเยอะเราเด็กเล็กค่อนข้างเราต้องเอาใจใส่เขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตามเขามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้เรียนรู้การความเป็นครูของเขาอย่างเงี้ยค่ะได้ถ่ายทอดความรู้ที่เขามีให้น้องอ่าฮะแล้วก็เขาก็จะชวนน้องคุยน้องก็จะรู้สึกผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเด็กๆคุยกันก็จะทำงานด้วยความสนุกสนานเหมือนกันนะคะรูปแบบการเรียนการสอนนี่มันมาจากวิถีชีวิตของเราเนี่ยครับมันเป็นส่วนผสมของครอบครัวก็คือเป็นตัวตนของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ความสนใจของแม่ส่วนหนึ่งแม่เขาก็ไปอ่านหนังสือเจอว่ามันมีระบบ2ภาษาสร้างได้ก็คือผู้ปกครองพ่อกับแม่เนี่ยพูดกันคนละภาษาจะทำให้เด็กได้ภาษา2ภาษาโดยอัตโนมัติผมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษกับลูกมาตลอดตั้งแต่อายุเกือบ1ขวบเนี่ยผมก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวกับลูกสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็วแล้วก็เหมือนจะช่วยเหมือนออกกำลังกายสมองเนี่ยครับทำให้ความคิดความอ่านสมองเนี่ยทำงานพอเริ่มโตมาหน่อยนั่งเรียนได้เองเนี่ยครับอย่างถ้าแนววอลดอฟเขาจะบอกว่าเด็กจะพร้อมเมื่อเด็กผัดฟันช่วง7ขวบเนี่ยสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเรียนกับสอนได้เราก็ค่อยๆเพิ่มเงี้ยครับก็อาจจะเพิ่มเรื่องคณิตศาสตร์ก็คือไปเรียนตามโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาเหมือนที่เด็กโรงเรียนเขาไปเรียนเงี้ยภาษาไทยแล้วก็เริ่มหาครูภาษาอังกฤษเพราะเชื่อว่าภาษาเนี่ยถ้าเรียนตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาจะได้ฝึกหูเรื่อง ear training เรื่องสำเนียงเรื่องลิ้นการพูดอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นฐานแล้วถ้าอีกหน่อยเขาไปอยู่ในประเทศนั้นๆหรือว่าได้ไปเจอคนนั้นเขาก็จะเรียนรู้ภาษาพวกนี้ได้เร็วก็คือไม่ได้เรียนแบบว่าตั้งใจให้พูดได้เลยแต่เหมือนว่าเป็นพื้นรองไว้อย่างเงี้ยครับ What did it say? Can you remember? Oh, what? I didn't mean it yet. Okay, try to remember. Me and the cat went on a new adventure. Okay, you guys ready? Here we go again.เรื่องกลองก็เรียนกันมา 3-4 ปีก็ถือว่าดีขึ้นครับอ่านโน้ตได้อ่านโน้ตได้โดยที่ไม่ตะกุกตะกักก็คือโยนโน้ตให้แล้วก็เล่นได้เลยก็สอนโดยหลักอิงจากตัวเขาก่อนครับก็จะดูบุคลิกว่าเขาสนใจอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็ต้องล็อกล่อดึงว่าเขาชอบวาดรูปเขาชอบระบายสีอะไรเงี้ยครับก็จะบอกให้กลองเป็นสีแล้วก็ให้เขาทำเป็นเอาสีมาผสมกันอยากจะตีอะไรก็ตีไปก่อนอะไรเงี้ยครับการเรียนดนตรีนี่ของสีฝุ่นเนี่ยครับก็จะช่วยฝึกทักษะในเรื่องเหมือนว่าช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองผมมองว่าดนตรีนี่มันจะคล้ายๆกับภาษานะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งภาษาเพียงแต่ว่าภาษาเนี่ยเวลาเราพูดคุยเนี่ยมันผ่านร่างกายของเราแต่ว่าดนตรีเนี่ยมันไปผ่านเครื่องมืออย่างอื่นเป็นผ่านเครื่องดนตรีนะครับเพราะนั้นการเริ่มต้นมันก็จะเริ่มต้นจากการฟังแล้วก็พูดออกมาแล้วก็เวลาควบคุมเครื่องดนตรีเนี่ยมันต้องแยกประสาทสัมผัสซ้ายขวาอย่างถ้าเรียนตีกลองก็จะมีมือเท้าด้วยครับมันก็จะช่วยให้เราเหมือนออกกำลังกายการสั่งงานของสมองกับอวัยวะต่างๆของร่างกายก็คิดว่ามันจะช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการทำงานการเชื่อมโยงกันของสมองตรงนี้ครับมันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากเนี่ยผมเลยรู้สึกมั่นใจแล้วก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เหมือนว่าอยากให้คนที่จัดการศึกษาให้เด็กอ่ะปรับวิธีการเรียนการสอนให้มันมาใกล้แบบนี้ที่สุดคือยิ่งคือมันไม่ต้องถึงมาขนาดนี้หรอกเพราะเราก็รู้นะว่ามันไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะมีเวลามาทำโฮมสกูลได้แต่ว่านึกถึงว่าถ้าเด็กในโรงเรียนอ่ะได้เล่นเยอะขึ้นหรือว่าแบบปล่อยอิสระให้เด็กมากขึ้นอีกนิดนึงก็มันก็เปลี่ยนได้เยอะแล้วนะครับเด็กก็มีความสุขมากขึ้นอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
ที่แอบคิดในใจกะว่าแบบให้บายพาสมหาลัยไปเลยอะไรเงี้ยคือบางทีก็แบบหรือว่าถ้าไปทางศิลปะถ้าแบบว่าไปต่อแล้วไปเจอครูดีๆมันก็น่าจะต่อยอดได้มันก็จะเจอกลุ่มเพื่อนที่แบบทำงานศิลปะเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่เขาอันนี้นกกับกระโหลกเรียกหรือเปล่าแต่อันนี้แบบว่าไม่เอาด้วยก็เท่นะ Abstract Art มันก็แบบว่าคิดอะไรก็ได้ตามใจเนาะสวัสดีครับสีฟูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นงานปี2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วใช่ไหมที่เราจัดโซโล่กันใช่ไหมครับ2019ก็2ปีก่อนโอเคตอนนี้โตมา2ปีแล้วแล้วรู้สึกยังไงกับที่เคยจัดมาพอเห็นงานตัวเองหนูยังชอบอยู่ยังชอบอยู่อ่ะฮะชอบยังไงบ้างลูกอ๋อหนูก็ชอบที่หนูแบบว่าหนูใช้เวลามาทำอันนี้ทั้งหมดเลยหนูก็ใช้เวลาค่อยๆวาดตรงนี้อ่ะฮะอ่ะฮะแล้วก็มันใส่สีดำกรบเนี้ยยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้เนาะลูกก็จำได้อยู่นะอ่าฮะอ่าฮะคือครั้งแรกที่เห็นงานสีฝุ่นพี่โจคิดว่าเด็กคนนี้เข้าใจในตัวเองมีความรู้สึกที่อยากจะแสดงออกมาในเรื่องงานศิลปะอย่างด้วยความจริงใจวิธีการวางสีเรื่องของเส้นเด็ก9ขวบนี่เส้นมั่นใจได้ขนาดนี้นี่หาได้ยากมากครับคือความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองของสีฝุ่นที่พี่โจประทับใจมากก็เลยโชว์เลยก็ทำโชว์เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วที่เราได้เจอสีฝุ่นแล้วก็เขาก็แฮปปี้ที่จะมาจอย Artist Community ตรงนี้ของ The Meeting Room ในส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยพี่โจว่าเขายังเด็กมากคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่างานศิลปะเนี่ยความจริงๆแล้วคือมันไม่มีเวลาคือมัน timeless สิ่งที่ดีที่สุดคือในเวลานั้นๆทำงานชิ้นงานศิลปะออกมาได้อย่างมีคุณภาพอย่าเพิ่งมองในรูปของเขาเรียกว่าอะไร status climbing status หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันฉาบฉวยซึ่งพวกนี้มันขึ้นลงๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจริงๆที่มันอยู่นี่คือเขาจำได้ว่าเขาทำอะไรไปอันนี้สำคัญมากกับชีวิตของคนที่ทำงานศิลปะคนที่ได้เห็นงานของสีฝุ่นส่วนใหญ่เขาก็ประทับใจนะส่วนใหญ่ที่เห็นเขาก็จะรู้สึกชอบงานอยู่แล้วผมคิดว่าบุคลิกของสีฝุ่นสดใสหรือว่าขี้เล่นอะไรเงี้ยมันออกมาในงานเนาะแล้วพอบอกว่าเนี่ยคนวาดเนี่ยอายุเท่านี้เขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนเซอร์ไพรส์มากขึ้นอย่างเงี้ยครับตอนจัดแสดงงานนี่เขาก็มาถามเหมือนกันนะวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาถามว่างานเขาเนี่ยขายได้หรือเปล่าซึ่งในวันที่จัดนิทรรศการเสร็จเนี่ยงานมันขายไม่ได้เขาก็จะรู้สึกเศร้านิดนึงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามูลค่างานเขาว่ามันสูงหรือมันต่ำแค่ไหนแต่เหมือนว่าการขายงานได้มันก็ทำให้รู้สึกว่าเออมีคนชื่นชมผลงานอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องคุยกับเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเวลาเราเป็นศิลปินเราเหมือนเราทำงานสร้างสรรค์ชวนให้คนคิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือสื่อสารสิ่งที่เราอยากสื่อสารอย่างเงี้ยครับในช่วงนิทรรศการเขาก็จะเห็นว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจูงลูกเขามาแล้วก็มาดูงานศิลปะบางคนก็บอกว่าอยากวาดรูปเหมือนพี่สีฝุ่นแล้วพ่อแม่ก็มาชื่นชมว่าเนี่ยอยากให้ลูกทำงานศิลปะเพราะพี่สีฝุ่นก็คือทำให้คนที่เด็กที่ชอบวาดรูปเนี่ยมันเขาได้มีโอกาสได้วาดรูปมากขึ้นในขณะที่สังคมส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าให้เด็กเนี่ยไปเก่งวิทย์คณิตเรียนวิชาการอะไรเงี้ยซึ่งพอทำตรงนี้มันก็ช่วยเปิด
ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญมากขึ้นผมก็บอกฟังเนี่ยยูก็ทำงานสำเร็จไปแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้แบบน้องๆอยากวาดรูปเก่งเหมือนยูหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ส่งเสริมให้ลูกวาดรูปเนี่ยยูได้ทำงานเสร็จแล้วส่วนเรื่องงานขายมันค่อยตามมาทีหลังซึ่งพอไปก็ผ่านไปอีกหลายเดือนเหมือนกัน 3-4 เดือนปรากฏว่างานเนี่ยไปขายได้ช่วงโควิดช่วงที่แบบในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่มีรายได้แต่ปรากฏว่าสีฝุ่นเขาขายงานได้ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นความภูมิใจหนึ่งแล้วก็ขายได้ทีเดียว3ชิ้นอย่างเงี้ยครับสำคัญมากสิคะมากเลยแม่ก็ช่วยทำให้หนูเก่งศิลปะค่ะพ่อก็ช่วยส่งหนูไปเรียนแล้วก็คุยกับหนูค่ะแล้วก็สอนภาษาอังกฤษเพราะว่าหนูคุยกับพ่อตั้งแต่เด็กภาษาอังกฤษหนูก็เลยดีค่ะจริงๆเราก็มีเป้าหมายอยู่ลึกๆนะครับเราก็อยากให้ลูกมีความสุขแล้วก็โตไปสามารถพึ่งพาตัวเองได้สามารถหาเลี้ยงตัวเองมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมผมคิดว่ามันสอดคล้องกันอะในหลักสูตรแกนกลางของประเทศหรือว่าเป้าหมายของพ่อแม่หลายๆคนเป้าหมายของนักการศึกษาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคิดว่าทุกวันนี้เราก็ได้บรรลุเป้าหมายอยู่ทุกๆวันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยตั้งแต่เริ่มต้นทำลูกมีความสุขทุกวันในแง่การพึ่งพาตัวเองได้นะครับทุกวันนี้เขาก็ช่วยแม่สอนศิลปะในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะสอนดนตรีสอนเปียโนได้พัฒนาอีกหน่อยก็สามารถสอนภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วในระหว่างนี้เขาก็ยังสามารถขายงานศิลปะได้ในแง่พึ่งตนเองมันก็เราก็เริ่มเห็นร่องรอยว่าเขาน่าจะไปได้คำถามคลาสสิกมากคำถามนี้คือต้องยอมรับว่าในยุคแรกอาจจะเป็นไปได้นะที่เด็กอาจจะครอบครัวเดียวๆเพราะมันน้อยแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วครับปัจจุบันเนี่ยทุกครอบครัวจะจัดในรูปของเครือข่ายหมดเลยคืออยู่ในพื้นที่ใกล้กันมีความสัมพันธ์เดียวกันมันเป็นชุดเขาเรียกเครือข่ายไปแล้วเครือข่ายครอบครัวเพราะนั้นเด็กจะสนิทกันมากเด็กจะสนิทกันมากครอบครัวก็จะสนิทกันมากแล้วเด็กก็จะสนิทกับพ่อกับแม่มากแล้วเด็กสามารถไปเรียนจากพ่อแม่ของกันและกันอ่ะนะมีการแบ่งปันความรู้กันซึ่งเนี้ยผมดูแล้วขณะนี้ถือว่าเด็กบ้านเรียนมีชุมชนที่อบอุ่นและแข็งแรงทีเดียวและนอกจากนั้นเนี่ยผมพบอีกอันหนึ่งว่าตอนนี้เด็กโฮมสกูลเขาใช้ระบบออนไลน์เพราะนั้นเขาจะมีเพื่อนทั่วประเทศเลยและมีเพื่อนต่างประเทศด้วยเด็กหลายคนเนี่ยไปมีโครงการระหว่างประเทศเพื่อคิดค้นโครงการร่วมกันระหว่างประเทศเลยนะซึ่งผมว่าน่าสนใจมากอันนี้เข้าไปไกลมากซึ่งผมอยากให้อาจจะต้องมาคิดใหม่ครับเรื่องนี้คำถามนี้นะครับในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วครับว่าเด็กผมสกุลมีเพื่อนที่สนิทที่แข็งแรงพอสมควรแล้วก็มีเครือข่ายครอบครัวมีเครือข่ายชุมชนบ้านเรียนอย่างเช่นบ้านเรียนอย่างเชียงใหม่ไปคือขายบ้านเรียนล้านนามีเป็นร้อยกว่าครอบครัวละนะฮะตอนนี้และเขามีเพื่อนระหว่างประเทศด้วย